สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคนรักปลาครับทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทูนครับครับสวัสดีครับพี่ทูนนะครับท่านเจ้าของบ่อนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังของเราตรงนี้นะครับขอต้อนรับเพื่อนๆอย่างเป็นทางการเข้าสู่รายการระยองค่อยฟิตฟาร์มนะครับเราจะมีรายการระยองค่อยฟู้ดอาหารปลาแต่ครั้งนี้เป็นการสร้างบ่อการเข้ามาเยี่ยมบ่อนะครับนี่คือรายการระยองค่อยฟิตฟาร์มนะครับทีนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนของจังหวัดระยองครับพี่ดูนตรงนี้ก็จะเป็นตัวอำเภอแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับตลาดสามย่านอยู่ใกล้สามย่านใกล้กับที่ว่าการอำเภอแกลงใกล้ที่ว่าการอำเภอนะครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ลักษณะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินชมกันนะครับออกคล้ายๆรีสอร์ทเลยนะครับถึงสปายรีสอร์ทเลยนะครับหลักใหญ่ใจความของเราวันนี้ก็คือเราจะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมรูปแบบบ่อปลาครับอีกแบบนึงซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยอะไรมีแรงบันดาลใจยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ดูนเป็นคนอธิบายว่าบ่อนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยพี่ดูนครับแรงบันดาลใจของพี่เลยที่อยากจะสร้างบ่อปลาครับตรงนี้นะครับตรงต้องบอกว่าตรงนี้เป็นเรือนอาคารพักรับรองเรือนรับรองเรือนรับรองนะครับเหตุผลในการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างที่อยากจะมีตรงนี้เนี่ยคือวิธีที่ไปที่มาอย่างไรครับพี่คือเรามีบ้านหลังหลักอยู่แล้วหลังหนึ่งนะครับทีนี้คือปัญหาของที่ผ่านมาเรามีแขกบ้านแขกอะไรมาเพื่อนมาเนี่ยซึ่งผมมันก็ไม่สะดวกที่จะเข้าไปพักหลังใหญ่เราก็เลยสร้างบ้านเป็นคล้ายๆเรือนรับรองหลังหลักๆแยกออกมาหลังนึงครับพอสร้างแล้วก็เวลาที่มีแขกก็ให้มันเป็นศูนย์รวมของครอบครัวจุดพักผ่อนที่เขาให้พี่น้องมารวมตัวกันแล้วก็มีบรรยากาศของบ่อปลาครับหนามหญ้าเลยครับท่านเป็นท่านเป็นรับรองจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อนๆเดี๋ยวน้องตากล้องนะครับช่วยถ่ายฝั่งนี้มาแล้วเนาะแล้วก็ตากล้องลองถ่ายไปด้านนี้หน่อยครับสายกล้องได้เลยครับอยากเห็นประตูบานสไลด์หน่อยครับคืองานสร้างบ้านก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% เท่าที่ควรเพื่อนๆอาจจะเห็นรอยเปิดฝาบ้างแล้วก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับแต่อยากให้เห็นว่านี่คือเป็นประตูบานสไลด์แล้วก็สามารถเปิดได้มันเป็นบานเรียกบานเสียมบานเสียมพับจะเปิดได้ทั้งหมดเลยครับก็คือตรงบานเสียมบานสไลด์ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นที่นั่งด้านในและก็ด้านนอกซึ่งสามารถที่จะมองออกมาจากด้านในเนี่ยทะลุมาหาน้ำตกได้เลยนะครับมาเปิดทะลุมาได้เลยครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดนะครับจะมีไอเดียที่ใกล้เคียงกันหรือท่านที่กำลังปลูกบ้านหรืออาคารท่ารับรองแบบนี้นะครับหรือกำลังจะสร้างบ่อปลาเนี่ยจะมองเห็นทิศทางนะครับมองจากตัวบ้านนั่งตรงนี้สามารถมองเห็นน้ำตกสัมผัสกับบรรยากาศโดยธรรมชาติซึ่งเราไปอยู่กับธรรมชาติภายนอกไม่ได้ตลอดเราต้องดึงเอาบรรยากาศจากธรรมชาติเข้ามาดูกับตัวเราก็เหมือนกับตรงนี้เราสร้างธรรมชาติสร้างบ่อปลาตรงนี้ขึ้นมานะครับก็อย่างที่เพื่อนๆได้ทราบอ่ะไม่ต้องออกไปเที่ยวที่ไหนได้นะครับจริงเหรอพี่ก็มีบ้างก็ต้องมีเปลี่ยนบรรยากาศครอบครัวรักษาญนะครับเราเป็นหน้าที่ของเราส่วนเล็กน้อยก็ด้านหลังเป็นน้ำตกนะครับบ่อนี้จะมีความยาวยังไงเดี๋ยวเราจะพาเดินชมกันอีกรอบหนึ่งครับในคลิปถัดไปแล้วก็จะตัดต่อให้เพื่อนได้ชมกันนะครับชัดเจนนะครับก็คือตัวบ้านนั่งในบ้านประตูบานเสียมบานสไลด์มองทะลุออกมาหรือจะนั่งด้านนอกที่เป็นเทเลสตรงนี้นะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับน้ำตกแบบนี้นะครับตากล้องเห็นชัดไหมครับแล้วก็ให้อาหารปลาตรงนี้นะครับให้อาหารปลาตรงนี้สามารถนอนนะครับปูเสือนอนเล่นกับปลาได้เลยนะครับนอนจับหัวปลาชิลมากนะครับก็บอกว่านี่คือต้องสร้างความฟินเลยชอบไหมที่แบบเนี้ยได้แต่ถ้าพี่เมาเนี่ยจะตกได้นะตื่นเช้ามาพี่นูนหายนะครับคลิปตรงด้านหน้าเทเลสแล้วก็ตัวอาคารบ้านนะครับประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะครับให้พี่ทูนพาเดินชมรอบๆบ่อนะครับแล้วก็จะมีคลิปนึงเพื่อดูสวนนะครับโอเคครับเราไปกันต่อครับจากคลิปที่แล้วที่นั่งอยู่กันมุมนู้นนะครับนี่เราเดินอ้อมออกมาจากประตูด้านหน้าตากล้องครับช่วยถ่ายประตูด้านหน้าที่เขอะๆนี่หน่อยครับ เราเดินอ้อมจากตรงนู้นนะครับตากล้องครับเมื่อสักครู่เรานั่งอยู่มุมนู้นนะครับแล้วก็เดินทะลุเข้าบานเสียมนะครับแล้วก็ออกมาประตูด้านนี้นะครับเดินลงมาตรงนี้
เดี๋ยวอนาคตบริเวณนี้จะยังมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับต้องปรับปรุงแล้วเราจะมาทำสกู๊ปให้เพื่อนๆชมอีกครั้งนึงว่าตรงนี้เราจะทำอะไรกันยังไงแบบไหนบ้างอ่ะเรามาต่อกันด้วยจากตรงนี้เลยนะครับบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นด้านส่วนหัวบ่อนะครับซึ่งที่เพื่อนๆเห็นน้ำที่มีการกระเพื่อมแล้วก็เคลื่อนไหวไหลไปฝั่งน้ำตกไปด้านโน้นนะครับจะเป็นออกซิเจนนะครับด้วยแรงลมนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีปั๊มอีกตัวนึงที่สำหรับตีหน้าน้ำให้ไหลไปด้านหลังไปหาสกิมเมอร์ด้านโน้นนะครับเดี๋ยวพี่คุณจะพาเดินเยี่ยมชมบ่อนะครับรอบๆไปจากด้านหน้าไปสู่บ่อกองด้านหลังนะครับขากล้องเชิญเลยครับด้านนี้นะครับเพื่อนๆครับความยาวของฝั่งด้านตัว L เนี่ยตรงนี้นะครับตากล้องจากฝั่งด้านตัว L ตรงนี้นะครับมาประมาณ2เมตรเศษได้นะครับ2เมตรครึ่งได้โดยประมาณนี้นะครับแต่ก็ความยาวของบ่อเนี่ยจะยาวตลอดทั้งบ่อเนี่ยจากหัวบ่อไปนู่นเลยเนี่ยประมาณน่าจะถ้าผมจำแบบไม่ผิดประมาณ12ถึง14เมตรโดยประมาณนะพี่ทูลนะประมาณนั้นนะครับคือจะเป็นบ่อเลี้ยงบ่อนี้สังเกตว่าจะไม่กว้างมากแต่ว่าได้ความยาวนะครับได้ความยาวซึ่งก็จำนวนปลาต่างๆก็จะมีการลงอย่างเหมาะสมนะครับเตรียมตากล้องนะครับพี่ทูลครับด้านหลังน้ำตกบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้ตากล้องขอดูพื้นดินที่เป็นดิบๆตรงนี้หน่อยนะครับบริเวณด้านหลังน้ำตกจะมีการทำอะไรยังไงในอนาคตที่ถึงที่วางแผนคร่าวๆเราจะเคลียร์พื้นที่แล้วก็จะลงหญ้าแล้วก็จะมีต้นไม้ขึ้นปลูกนิดหน่อยครับผมโดยเน้นเป็นสนามหญ้าให้สุดยอดก่อนจะเน้นเป็นสนามหญ้าเหมือนกับฝากฝั่งให้โล่งๆของตัวบ้านใช่ๆให้เหมือนกับฝั่งนี้ครับให้โล่งๆให้เป็นที่โล่งๆให้บ้านมันชูเดินขึ้นมาเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นนะครับว่าสวนหญ้าสนามหญ้าเป็นยังไงเดี๋ยวพอเราพาเดินดูบ่อรอบๆเสร็จเราจะพาไปดูฝั่งนู้นอีกคลิปนึงนะครับในคลิปถัดไปนะครับเชิญตากล้องตามเรามาได้เลยครับเดินลัดเลาะมาเรื่อยๆนะครับตากล้องอย่าล้มนะครับจากบ่อด้านหน้านะครับซึ่งมีความยาวของด้านที่ยาวสุดเนี่ยประมาณ14เมตรเนี่ยรวมกับอีกด้านขวางที่เป็นตัว L อีกประมาณ2เมตรเศษก็รวมประมาณ 15-16 เมตรนะครับส่วนด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เป็นบ่อกลองนะครับบ่อบำบัดน้ำนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีระบบควบคุมไฟตรงนู้นนะครับแล้วก็มีปั๊มออกซิเจนนะครับตากล้องครับเชิญด้านนี้ได้เลยครับเดิมทีนะครับบริเวณตรงนู้นนะครับกำแพงนะครับบนที่ตู้ควบคุมไฟระบบไฟฟ้าเนี่ยกำแพงจะถูกปิดทึบเลยนะครับเรามีการช่างเนี่ยทำการเจาะแล้วก็ทำให้บ่อทะลุหากันครับซึ่งโครงสร้างเนี่ยเป็นงานที่สำคัญมากนะครับพี่ดูลครับคือเราสามารถที่จะทำบ่อตรงนู้นได้แล้วก็ทำบ่อบำบัดน้ำบ่อกลองตรงนี้ได้แยกเป็นส่วนก็สามารถทำได้แต่เกี่ยวกับการรับแรงน้ำแรงดันน้ำและก็น้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลาปริมาณน้ำที่ค่อนข้างมากเนี่ยนะครับเราต้องการให้มันเป็นโครงสร้างเดียวกันโดยต่อเนื่องเราต้องมีการเจาะอาคารนะครับตากล้องครับตรงนู้นครับตรงด้านใต้เครื่องทำควบคุมไฟนะครับตู้ควบคุมไฟนะครับก็จะมีการเจาะทะลุหากันนะครับเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ก่อนแล้วไปต่อกันตรงที่สกิมเมอร์ตรงนู้นครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับอีกหนึ่งคลิปครับโอเคครับเรามาต่อกันเลยนะครับเราปีนขึ้นมาคอนโดกลองกันแล้วนะครับเมื่อสักครู่ปีนกันไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวกลัวตกเดี๋ยวพลาดนะครับตากล้องครับเห็นพื้นกลองทั้งหมดไหมครับพื้นกลองที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับขนาดบ่อกลองเนี่ยประมาณน่าจะ9ลูกบาศก์เศษครับก็คือคำนวณแล้วจะได้อยู่ที่ประมาณสักเฉียด 30% ของปริมาตรบ่อเลี้ยงนะครับก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับรับประกันได้ว่าบ่อกลองขนาดนี้นะครับน้ำใสแน่นอนนะครับตากล้องครับที่เราขึ้นมาด้านบนเนี่ยนอกจากจะให้ดูเรื่องของฝากรองเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงครับตากล้องมาใกล้นะครับตากล้องเราน้ำหนักประมาณ28กิโลนะครับในการเดินเนี่ยต้องระวังทุกฝีก้าวตากล้องต่ำลงมาครับเพื่อนๆสังเกตนะครับซึ่งจะมีฟองซึ่งตรงนี้เป็นน้ำกระด้างอยู่นะครับที่จะเห็นฟองหรือว่าน้ำที่น้องๆช่างเราทำการล้างทำความสะอาดบริเวณด้านบนหรือว่าความเป็นด่างของปูนเองก็ดีนะครับตากล้องมองเห็นฟองชัดไหมครับก็เข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยฟองหน้าน้ำนะครับจะถูกพัดพามาจากด้านหัวบ่อนะครับโดยที่เราจะมีปั๊มแล้วก็แรงดันของออกซิเจนนะครับพาหน้าน้ำมาเรื่อยๆอาจจะมองเห็นว่าไหลช้านิดนึงแต่เขาเก็บหน้าน้ำ
ตลอดทุกวินาทีนะครับเขาทำงานไม่มีวันหยุดพี่ถ้าพี่ทูลไม่ประหยัดไฟแล้วปิดนะมันก็จะไหลมาตลอดไหลมาเข้ามาตรงนี้สังเกตได้นะครับว่าจะเป็นแผงสกิมเมอร์นะครับหน้าน้ำจะไหลเข้าได้เคลียร์ได้ดีมากตากล้องเห็นกระแสน้ำไหมครับทีนี้ผมอยากให้ตากล้องอ้อมไปด้านหน้าแล้วจะถ่ายไปที่สกิมเมอร์หน่อยครับตรงนี้พอครับเดินมาตรงนี้ครับมองเห็นสกิมเมอร์ไหมครับเห็นไหมครับก็คืออยากให้เพื่อนๆได้เห็นฟองอากาศต่างๆพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการเลี้ยงปลาจริงก็จะเป็นประมาณคล้ายๆกับพวกคราบไขมันอาหารปลาต่างๆนะครับหรือว่าพวกฝุ่นอองก็จะถูกเคลียร์เข้าสกิมเมอร์ระยองโค่ยชัดไหมครับถ้ากล้องต้องชัดนะถ้าไม่ชัดปรับเงิน10บาทค่าแรงเนี่ยมันไหลเข้าตลอดทุกวินาทีอาจจะดูช้าหน่อยแต่ว่าทำงานตลอดทุกวินาทีครับแต่คำว่าช้าหน่อยเนี่ยไม่ช้านะครับถ้าเพื่อนๆอยากทราบว่าไม่ช้าทำไมถึงไม่ช้ามาดูด้านนี้ครับตากล้องครับกลับมาอีกรอบนึงครับข้ามมาฝั่งสกิมเมอร์ฝั่งนี้เพื่อนๆดูนะครับไม่ช้านะครับดูไหลเข้ามาเป็นทานน้ำเลยนะครับเคลียร์ผิวหน้าน้ำได้ดีมากนะครับสกิมเมอร์รุ่นนี้ครับสกิมเมอร์ของระยองโค้ยเขาแหละใครอยากจะใช้บริการบอกผมได้ผมรู้จักแกนะครับไปติดต่อให้พอจบคลิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปต่อกันอีกคลิปนึงพี่ทูลครับผมจะขออนุญาตให้พี่พารอบต่อไปพี่เป็นสเปเชียลละเพื่อนๆเห็นสนามหญ้าไหมครับด้านหลังด้านนู้นก็เป็นป่าเขาลำเนาไพรนะครับป่าเขาลำเนาไพรมีหลากหลายสายพันธุ์ของต้นไม้มากนะครับเดี๋ยวพี่ทูลจะพาไปชมในคลิปต่อไปลักษณะเป็นเหมือนสเต็ปเหมือนขั้นบันไดถ้าเพื่อนๆเห็นที่เขาปลูกข้าวนะครับตามดอยอะไรเงี้ยเขาจะทำแบบนี้เดี๋ยวให้พี่ทูลพาไปชมนะครับคลิปต่อไปครับป่าพี่ทูลมาครับผมโอเคครับเรามาต่อกันคลิปที่4ครับน่าจะคลิปที่4นะครับก็อย่างที่ได้กล่าวกันไปในคลิปที่3ข้างต้นนะครับตรงบ่อกอนะครับว่าคลิปนี้พี่ทูลจะเป็นคนพาเยี่ยมชมบริเวณรอบๆของอาคารเรือนพักรับรองเพื่อนๆมองเห็นชัดไหมครับเรือนพักรับรองนะครับเดี๋ยวพี่ทูลจะพาเยี่ยมชมทำไมเราถึงต้องมานั่งอยู่สนามหญ้าตรงนี้ผมบอกเลยว่าเราจ้างคนปูหญ้ามาพี่ทูลปูเองนะครับหญ้าทั้งหมดคือทำเองทำเองครับทำเองครับทำเองค่อยๆทำไปครับทำไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆคนไหนทำไม่เป็นนะครับให้พี่ทูลไปช่วยได้นะครับไม่ยากครับไม่ยากค่าตัวแพงหน่อยนะครับพี่ทูลตากล้องครับน้องตากล้องเห็นสเต็ปบันไดตรงนี้ไหมบันไดหญ้าผมเรียกว่าบันไดหญ้าแล้วกันตากล้องเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นนะครับเนี่ยตรงที่เรานั่งตรงนี้ก็เป็นสเต็ปนึงที่ลงไปด้านล่างหนูลองถ่ายจากหญ้าลงไปหาด้านล่างที่มีต้นอะไรนะพี่สับปะรดใช่ไหมสับปะรดสีตรงนั้นที่แกกำลังพยายามจะทำอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยคือแกไอเดียแกเยอะมากนะครับเพื่อนๆตามอยู่ใน Facebook เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าไม่รู้แกจะทำอะไรบ้างกับพื้นที่ที่ยังคงมีอยู่หนูกลับมาได้แล้วครับตากล้องตรงที่เรานั่งอยู่นะครับผืนหญ้าที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นสเต็ปนึงนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามันจะลดหลั่นไปหาตรงสับปะรดสีนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงยกขึ้นมาประมาณ15เซนแล้วก็วิ่งไปอีกสเต็ปนึงก็ยกขึ้นไปนะครับเป็นระดับนะครับลักษณะคล้ายๆกับชาวเขาที่ปลูกข้าวขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดนะครับเมื่อสักครู่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าตอนที่กล้องสายไปเนี่ยที่มันจะเป็นที่ลุ่มต่ำลงไปเรื่อยๆที่ลาดลงทีนี้ว่าทำไมพี่เหมือนที่เราได้คุยกันข้างต้นว่าทำไมพี่ไม่ปรับดินให้มันเสมอไปเลยอ่ะแล้วปลูกทีเดียวเลยก็เราต้องการพื้นที่ให้มันเป็นแนวระดับไม่ให้ลาดเอียงเลยแก้ปัญหาด้วยการเป็นขั้นบันไดลงมาครับนะครับเพื่อตรงนี้มันจะได้น้ำมันจะได้ไม่ไหลลงไปถ้าเกิดน้ำปล่อยถ้าเกิดเราเป็นอันให้เป็นสโลปเป็นอันเดียวน้ำมันจะไหลก็ดินทรายมันจะไหลก็คือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามขึ้นโดยที่ยึดจากรากฐานเดิมของมันที่มันมีอยู่ใช่ก็คือไม่ได้ไปกระทบต่อพื้นที่ใช่นะครับเราอิงจากพื้นเดิมมากที่สุดครับจากพื้นที่เดิมนะครับที่เขาเรียกอะไรภูมิทัศน์เดิมอ่ะนะครับแต่ทำให้มันสวยขึ้นนะครับทีนี้ตรงหญ้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอเพื่อนๆเห็นสนามหญ้าที่สวยงามแล้วก็มีสเต็ปแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนโยบายการทำแนวคิดสวนตัวที่แกคิดว่าเจ๋งมากเลยแล้วเราก็มั่นใจว่าสวยเพื่อนๆคงชอบนะครับถ้าใครอยากได้ไอเดียตรงนี้ไปปรับปรุงนะครับที่บ้านก็สามารถทำได้ครับครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันเดี๋ยวพี่ทูลจะพาเดินไปดูไปเดี๋ยวรอบหน้าครับพี่ทูลพามาดูอีกคลิปนึงครับอันนี้ครับเลื้อยอะไรนะพี่อีกทีนึงพวงคามออสเตรเลียใช่ใช่ครับเอาก่อนเลื้อยก่อนพี่ทูลหนูตากล้องครับเนี่ยดูตรงนี้นี่กำลังเลื้อยมันจะลังมาวิ่งเข้ามาเอาเดิมทีแล้วดีกว่าหนูตรงนู้นจะใช่มันจะเป็นอย่างนั้นนี่จากอันแรกเลย
นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับยอดในสวยมากยอดเห็นอ่อนๆแบบนี้อย่าไปเด็ดกินนะครับอร่อยครับ อร่อยกินได้ด้วย พอจากตรงนี้นะครับเขาจะเป็นแบบนี้ตากล้องครับมาด้านนี้เลยครับจะเริ่มเหมือนเป็นเถาวัลย์เริ่มเลื้อยแล้วนะครับตัวเขาเริ่มบิดงอเห็นไหมครับเริ่มที่จะสูงเหมือนกับว่าเขาต้องการขึ้นไปหาแสงใช่ใช่ใช่พุ่งขึ้นไปหาแสงพุ่งมาปุ๊บตัดมาที่นี่เลยครับเลื้อยมาที่นี่พี่แล้วไอ้ที่มันม้วนๆนี่พี่ทำเองป่ะไม่มันเลื้อยเกาะของมันเองมันเกาะของมันเองไปมันเองเลยเพื่อนๆดูนะครับมันเกาะของมันเองขึ้นไปเรื่อยๆต้นนี้เป็นต้นที่เลื้อยขึ้นสูงสุดแล้วนะครับจากตรงนี้ผมเนี่ยสูง175แล้วก็แขนอีกประมาณสัก50 60เซน2เมตรเศษเนี่ยประมาณ2เมตรยอดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำเป็นไอเดียได้นะครับนำไปปลูกที่บ้านได้นะครับมุมไหนที่อยากได้สวยๆแบบนี้นะครับขอบคุณพี่ทูนอยู่แล้วครับคลิปดีๆอีก1คลิปครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณโอเคโอเคครับเรามาต่อกันคลิปที่5นะครับพาเพื่อนๆ เข้ามาสัมผัสกับตัวอาคารบ้านพักรับรองนะครับเมื่อสักครู่เราเห็นตัวสนามหญ้าไปทั้งหมดแล้วนะครับนี่ผมจะขออนุญาตเสียงดังนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเดินห่างกล้องกันบ้างนะครับพี่ทูนนะเราจะให้พี่ทูนเป็นคนแนะนำว่าด้านหลังของเราเนี่ยอาคารบ้านพักรับรองเป็นกึ่งชั้นลอยนะชั้นลอยยกสูงขึ้นไปครับครับเป็นชั้นลอยยกสูงขึ้นมาเพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพด้านนอกได้ด้วยนะครับครับเสร็จแล้วนอกจากตรงอาคารนี้ครับตากล้องเชิญเดินตามเข้ามาได้เลยครับผมเห็นไอ้ตัวโค้งเนี่ยเหมือนดีไซน์ของโรมันไอ้ตัวนี้ทำอะไรพี่มันเป็นซุ้มให้ไม้เลื้อยขึ้นไปครับเนื่องจากว่าเราเป็นห้องกระจกเป็นห้องกระจกแล้วสลับเป็นโป่งแล้วก็มีกระจกมากเงี้ยถ้าเกิดว่ามันก็จะมีวิธีแก้เลยคือติดกรองแสงกรองแสงใช่กรองแสงตัวเลยเราไม่ต้องติดม่านหรือติดฟิล์มเพิ่มใช้วิธีธรรมชาติคือให้ไม้เลื้อยขึ้นไปเป็นม่านธรรมชาติไปนี่ต้นอะไรพี่ตากล้องครับเข้ามาใกล้ครับเป็นต้นควงคามออสเตรเลียที่สั่งมาจากออสเตรเลียเหรอไม่คนไทยเทียบพวงคามออสเตรเลียนะครับคือเลยเป็นอันนี้ยังจิ๋วนะครับเพื่อนๆครับส่วนนี้เริ่มโตแล้วเดี๋ยวพี่โทนจะรอประมาณ12ปีครับแล้วมันจะเลื้อยเรียงหมดเลื้อยเต็มคนขายเขาบอกกี่ปีพี่อ๋อนี่เดี๋ยวปีเดียวมันก็ปีเดียวนู้นอันตรงนู้นจะเลื้อยขึ้นไปแล้วครับเพื่อนๆจําไว้นะครับพี่ทูตบอกว่าปีเดียวถ้าถึง1ปีผมจะมาดูอีกครั้งถ้ายังเลื้อยไม่เต็มเนี่ยผมยึดทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะเป็นทรงโค้งนะครับมันจะขึ้นไปตามนี้แล้วก็ทําเป็นโค้งนะครับเป็นโค้งอนาคตตรงนี้อาจจะมีที่นั่งนะพี่นะนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยได้ครับกุ๊กกิ๊กแอบโทรหากุ๊กกิ๊กอย่างนี้นะพี่นะมันจะคนละมุมคนละโซนกันทางโน้นน้ําตกเอ้ยไม่ใช่บ่อปลาที่อยู่บ่อปลาอยู่ฝั่งโน้นนี่ครับคนละด้านกันเห็นมั้ยครับนอกจากได้ดูบ่อปลาแล้วเพื่อนๆยังได้ไอเดียจากท่านเจ้าของบ่อนะครับขอเชิญตากล้องตามเรามาจะรอบแล้วตากล้องนิดเดียวแดดร้อนสนุกมากครับวันนี้แดดร้อนดีมากด้านผมเรียกไม่ถูกอ่ะอันไหนด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเรียกได้หมดเพราะว่ามีประตูเข้าออกทุกด้านใช่ๆ3ด้านนี้ก็เข้าได้หมดรับลมได้ทุกด้านใช่ๆลมมันจะพัดคือมันเข้าได้แทบทุกด้านเลยลมก็เรียกว่าห่วงจุ้ยดีมากนะครับรับลมนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่3ซุ้มออสเตรเลียเหมือนกันเหมือนกันพวงคามออสเตรเลียเหมือนกันครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าบริเวณรอบๆตัวอาคารบ้านพักรับรองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่หญ้านะครับพื้นที่หญ้าสีเขียวนะครับพี่ดูเป็นคนชอบต้นไม้นะครับเพราะนั้นแล้วให้ผมเดานะครับจินตนาการของแกคือรอบๆบ่อปลาด้านหลังนะครับคาดว่าน่าจะเป็นสวนหญ้าแน่นอนครับรอบนู้นเราจะมีการถ่ายทําชนิดพิเศษนะครับจะถ่ายทําจากบนอากาศลงมานะครับด้านท็อปวิวเราจะใช้โดรนให้เห็นกันว่าจากท็อปวิวลงมาเนี่ยโดยรอบเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วตัดกับอาคารสิ่งปลูกสร้างแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับใช้เวลากันมานานพอสมควรนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามระยองโค้ยนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าจะบน Facebook นะครับบน YouTube ไทม์ไลน์กรุ๊ปไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราจะไม่ได้คลิปและภาพดีๆสวยๆแบบนี้นะครับขอบคุณท่านเจ้าของบ้านครับขอบพระคุณพี่ทูนนะครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับ